สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับเพจดิเกนกอเรียคอสเมติกไทยแลนด์นะครับวันนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นวันอีกวันนึงนะครับที่เราจะมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับเครื่องสำอางของเรานะครับต้องเรียกว่าเป็นเครื่องสำอางที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกเลยนะครับแล้วก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะครับเป็นการลงนามนะครับความร่วมมือของท่านดาร์ตุ๊กดร.ริมเรานะครับกับโรงงานที่ประเทศเกาหลีนะครับได้ผลิตนะครับสินค้าที่มีคุณภาพแล้วก็ตรงตามวัตถุประสงค์ของท่านดาร์ตุ๊กดร.ริมของเราที่ใช้สิ่งที่เป็นธรรมชาติทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะทำให้ทุกท่านได้รอแล้วก็ได้สวยกันนะครับซึ่งปกติเนี่ยเราได้ดูแลสุขภาพกันอยู่แล้วซึ่งเรียกว่าเป็นจุดเด่นของเราเลยนะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพนะครับแต่สิ่งที่สำคัญแล้วเนี่ยทั้งหมดแล้วเราต้องดูดีจากทั้งภายในและภายนอกเพราะงั้นเนี่ยนะครับเรามีอาหารเสริมที่ดีเราก็มีเครื่องสำอางด้วยครับเพราะงั้นเครื่องสำอางนะครับเราพัฒนากันอย่างไม่หยุดยั้งครับจนมาถึงชุดนี้ก็คือเป็นชุดคอเรียคอสเมติกนะครับต้องบอกว่ามีการตอบโจทย์นะครับด้วยผลิตภัณฑ์ทั้ง2เซตนะครับแล้วก็มีทั้งมาร์กนะครับซึ่งจะทำให้ท่านดูดีเลยทีเดียวนะวันนี้ต้องขออรุณสวัสดิ์ทุกท่านด้วยครับอรุณสวัสดิ์คุณกุหลาบด้วยนะครับอรุณสวัสดิ์คุณอรุณวรรณครับอรุณสวัสดิ์คุณสาสิสวรรค์ครับผมอรุณสวัสดิ์คุณมนทาครับอรุณสวัสดิ์อาจารย์ประเสริฐนะครับอรุณสวัสดิ์คุณสามัคคีนะครับอรุณสวัสดิ์พี่มารีด้วยนะครับอรุณสวัสดิ์คุณมัสตูรานะครับอรุณสวัสดิ์คุณณราพรครับอรุณสวัสดิ์อาจารย์ทองมาครับอรุณสวัสดิ์คุณณภาพรด้วยนะครับวันนี้เข้ามากันเยอะเลยทีเดียวนะครับนะเพราะงั้นนะครับวันนี้อรุณสวัสดิ์คุณคณิษฐาด้วยนะครับแม้วันนี้นะครับเราได้ฟังประสบการณ์ใหม่ๆแน่นอนนะครับเพราะว่าวันนี้เราได้เรียกว่าเป็นอีกกลุ่มนึงนะครับเรียกว่าเป็นกลุ่มวัยรุ่นนะครับของเรานั่นเองนะปกติแล้วเนี่ยนะครับท่านอาจจะเห็นการตลาดของดิเกนส่วนใหญ่เนี่ยนะครับเราก็จะทำเรียกว่ากลุ่มเดิมเป็นกลุ่มวัยรุ่นดีกว่านะครับอันนี้เราเรียกว่าเป็นกลุ่มเด็กแล้วกันนะครับเรียกว่าอายุน้อยลงมาอีกนิดนึงนะครับแล้วก็เป็นคนที่ได้สัมผัสกับเครื่องสำอางของเราแล้วก็รู้สึกถึงความประทับใจนะครับวันนี้ก็ได้เรียนเชิญนะครับให้ได้มาแบ่งปันประสบการณ์กับเรานะครับจากที่ได้สัมผัสแล้วได้ลองใช้แล้วแล้วก็จะเห็นท่านได้ทำเกี่ยวกับตัวรูปภาพต่างๆที่ออกมาตามสื่อออนไลน์แล้วก็ได้แนะนำกันนะครับหลายๆท่านก็รู้จักกันอยู่แล้วนะครับก็คือคู่เมย์นั่นเองนะครับคือคุณราชานิ่มละไมนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้หลายท่านคิดว่าอยากจะพบกับท่านแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาพบกันก่อนเลยนะครับอรุณสวัสดิ์ครับคู่เมย์ครับอรุณสวัสดิ์ค่ะสวัสดิ์ครับนะวันนี้เนี่ยนะครับหลายท่านคงอยากจะฟังอยู่นะครับว่าการใช้เครื่องสำอางจะนะตัวไหนที่ครูเมย์ประทับใจนะแล้วก็มีเทคนิคใช้อะไรยังไงพิเศษหรือเปล่านะทำไมถึงดูดีแบบนี้นะครับอรุณสวัสดิ์คุณคงด้วยนะครับเพราะงั้นวันนี้เดี๋ยวเรียนเชิญให้คุณเมย์ได้แชร์ประสบการณ์นะครับความประทับใจก่อนเลยแล้วกันครับเรียนเชิญครับค่ะก็อรุณสวัสดิ์นะคะครอบครัวดีเอ็กเซนทุกคนเลยนะคะก็เมย์นะคะอรชานิมละไมนะคะก็ส่วนใหญ่ก็ทุกคนก็เคยเจอเมย์ไปแล้วนะคะในคอร์สซูมที่เมย์สอนเรื่องเกี่ยวกับการถ่ายรูปนะคะแล้วก็การถ่ายคลิปวิดีโอนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะรู้จักคุณพ่อกับคุณแม่นะคะก็คือเมย์เป็นลูกสาวของอาจารย์ทองมานิ่มละไมนะคะแล้วก็อาจารย์ประเสริฐนิ่มละไมสำหรับวันนี้เนี่ยก็ขอบคุณทางดิเซนประเทศไทยมากๆนะคะที่ให้เมย์ได้มีโอกาสมาแชร์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เมย์ใช้ในกลุ่มของโคเรียคอสเมติกนะคะอันนี้นะคะที่เมย์เตรียมมาเนาะอันนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เมย์ใช้เองนะคะก็คือซื้อมาใช้เองนะคะไม่มีสปอนเซอร์แม่ไม่ได้ซื้อให้พ่อไม่ได้ซื้อให้นะคะก็ชุดที่เมย์ใช้ก็จะเป็นชุด M Miracle นะคะกับตัวมาสคือมาสของเราเนี่ยมาสของ DXN เนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมด3สูตรด้วยกันใช่ไหมคะก็จะมีตัวจิมยูริมาสที่เป็นซองสีม่วงTT มาสที่เป็นซองสีเขียวแล้วก็เป็นตัวคาคาวมาสที่เป็นสีน้ำตาลที่เพิ่งเข้ามาใหม่ล่าสุดนะคะก็เดี๋ยวเมย์จะมาพูดถึง2ตัวที่เมย์ใช้เนาะในส่วนของคาคาวเนี่ยเมย์ยังไม่เคยใช้แต่ว่าตัวจิมยูริมาสกับ TT มาสเนี่ยเมย์ใช้มานานแล้วนะคะแล้วก็หมดไปหลายกล่องแล้วแล้วก็ชอบมากประทับใจมากคือจะบอกว่าในไลน์ของ Korea Cosmetic ทุกคนด้วยส่วนผสมด้วยนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีที่เขาใช้เลยเนี่ยมันเห็นมันใช้แล้วมันเห็นผลจริงๆนะเมย์ถึงได้แบบอินขนาดเนี้ยปกติแล้วก่อนหน้านี้ก็คือเมย์ก็ใช้ของ Dixon อยู่แล้วนะคะเป็นตัว Emulsion ที่เป็นขวดในชุดสกินแคร์แต่ว่าพอKorea Cosmetic เข้ามาปุ๊บก็คือมาลองใช้อันนี้แล้วก็ชอบมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่ตัวมาร์กนะหลายๆคนในที่นี้ก็
น่าจะใช้ไปแล้วนะคะน่าจะชอบแหละแต่เดี๋ยวมาดูว่าสำหรับผลลัพธ์ที่เมย์ได้หรือว่าความประทับใจที่เมย์ชอบเนี่ยอุ๊ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะที่เมย์ชอบเนี่ยมันยังไงเนาะเดี๋ยวเมย์จะมาเล่าให้ฟังโอเคเดี๋ยวมาเริ่มกันที่ตัวมาสตัวแรกก่อนนะคะอันนี้นะคะเป็น PP mask เนาะสีเขียวแบบนี้อันนี้นะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยสภาพผิวของเมย์ต้องบอกก่อนว่าเมย์เป็นคนที่ผิวมันนะคะแล้วก็แพ้ง่ายในที่นี้คือถ้าสมมติว่าเจอฝุ่นมลภาวะหรือว่าไปเจอพวกเกสรดอกไม้หรือละอองเกสรอะไรพวกนี้หน้าเมย์จะขึ้นผดผื่นได้ง่ายนะคะแล้วก็บวกกับว่าเมย์เป็นคนหน้ามันด้วยเนาะหน้าไม่ค่อยสมดุลเท่าไหร่นะคะก็เลยจะแพ้ง่ายแล้วก็มาตัวนี้ที่เมย์ชอบก็คือว่าเมย์เคยใช้คือเคยเป็นคนที่แบบใช้มาสก์มาเยอะมากโดยเฉพาะมาสก์ที่มีลักษณะเป็นแผ่นๆแบบนี้หรือว่าที่เรียกว่าชีทมาสก์แบบนี้นะคะคือหลายยี่ห้อมากตามท้องตลาดดักสตอร์เคาน์เตอร์แบรนด์หรือว่าอะไรเงี้ยคือใช้มาเยอะมากแต่ว่าก็ชอบก็มีชอบก็มีแบบใช้ไปซื้อมาใช้ไม่ชอบก็มีนะคะแต่ว่าตัวนี้จะบอกว่าเป็นอะไรที่เมย์ประทับใจมากแล้วคือเมย์ชอบมากทุกคนคือแบบจะต้องมีติดบ้านไว้อะต้องมีแช่ตู้เย็นไว้เลยอะคือด้วยส่วนผสมของเขานะเมย์จะมาพูดถึงส่วนผสมของเขาก่อนว่าเฮ้ยมันมีอะไรบ้างในตัว TT Mask อ่ะตัวเด่นๆของเขาเลยนะคะใน TT Mask เนี่ยจะมีเด่นๆเลยจะมีด้วยกันทั้งหมด4ตัวอ่ะมี TT มี Propolis มี Wheat Hassle แล้วก็มี Ganoderma นะคะก็คือเห็ดหลินจือนั่นเองแล้วมาสเนี่ยคือเมย์เป็นคนที่แบบว่าเวลาเมย์ใช้อะไรเมย์จะดูที่ส่วนผสมก่อนส่วนผสมของเขาก่อนก็คืออินกรีเดียนท์ของเขาก่อนว่ามันมีอะไรบ้างแล้วมันเห็นผลมันสามารถแก้ปัญหาผิวเราได้จริงๆหรือเปล่าอย่างมาสตัวนี้อย่างที่เมย์บอกนะคะมันมีตัวทีทรีมีพอโพลิสมีวินฮาเซลแล้วก็มีเห็ดหลินจือเมย์ก็มาแยกดูว่าเฮ้ยไอตัวทีทรีเนี่ยมันช่วยเรื่องอะไรตัวทีทรีก็จะช่วยเรื่องในเรื่องของการพวกต้านเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสเชื้อสิวอะไรอย่างเงี้ยนะคะการอักเสบของผิวอะไรเงี้ยทีทรีเขาก็จะมีประโยชน์ในส่วนนี้เพราะฉะนั้นอ่ะโอเคตอบโจทย์เมย์ละอย่างที่สองก็คือตัวพอโพลิสพอโพลิสก็คือตัวที่มันเป็นเหมือนยางเหนียวๆใช่ไหมคะมันมีลักษณะเหมือนแบบเหนียวๆอ่ะตัวพอโพลิสอ่ะไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรอ่ะแต่คือมันคือพอโพลิสโอเคตัวนั้นเนี่ยมันจะเป็นเหมือนสารต้านอนุมูลอิสระทุกคนแล้วมันทําหน้าที่คล้ายๆกับทีทีนะคือสรรพคุณของเขาว่าคล้ายๆกันก็คือมันดีกับคนที่แบบเป็นสิวผิวแพ้ง่ายพวกเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสที่มันเกิดขึ้นบนผิวชั้นบนของเราอย่างเงี้ยตัวพอโพลิสเนี่ยจะช่วยแบบเหมือนช่วยเขาเรียกอะไรช่วยรักษาได้ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็มาอีกตัวหนึ่งก็คือตัววินฮาเซล ตัววินฮาเซลเนี่ยจะเป็นอะไรที่สำคัญมากเป็นอินกรีเดียนต์หนึ่งในอินกรีเดียนต์ที่สำคัญที่อยู่ในครีมบำรุงหรือว่าอยู่ในเครื่องสำอางหลายๆตัวเพราะว่าตัววิทาเซลเนี่ยจะช่วยปลอบประโลมผิวเหมือนปลอบประโลมผิวแบบพวกแบบผิวแพ้ง่ายผิวแบบที่มันมีรอยแดงอะไรอย่างเงี้ยแล้วตัววิทาเซลเองเนี่ยเขาจะมีคุณสมบัติเด่นอีกอย่างหนึ่งของเขาก็คือในเรื่องของการเขาเรียกว่าอะไรนะรูขุมขนนะพวกรูขุมขนนะจะกระชับนะคะถ้าแบบใครที่เคยใช้พวกโทนเนอร์หรือว่าครีมยี่ห้ออื่นมาก่อนหรือว่าอะไรเงี้ยส่วนสำคัญเลยเขาจะมีวิทาเซลสำหรับคนที่แบบผิวแพ้ง่ายนะในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่คนผิวแพ้ง่ายจะต้องมีวิทาเซลนะคะแล้วก็ที่สำคัญในมาร์กอันเนี้ยก็มีสารสกัดจากเห็ดหลินจือมาโซนมากค่ะอ่ะมีสารสกัดจากเห็ดหลินจือด้วยซึ่งเห็ดหลินจือก็ดีอยู่แล้วนะคะก็คือช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลผิวหน้าแล้วก็แก้ปัญหาได้หลายอย่างเลยคืออย่างเช่นแก้ปัญหาในที่นี้คือถ้าเราแพ้มาอย่างเงี้ยก็ช่วยปลอบประโลมผิวแบบให้มันดีขึ้นโอเคเมย์จะจบไปในส่วนของอินกรีเดียนท์นะคะผลลัพธ์ที่ใช้ก็คือว่าเนื้อตัวแผ่นมาสก์ของตัวมาสก์ตัวนี้มันจะเป็นเนื้อเทนเซลทุกคนเนื้อเทนเซลมันจะมีความบางแล้วมันสามารถที่แบบเวลาเรามาร์กไปกับหน้าเราอ่ะมันก็จะแบบเนื้อมาร์กอ่ะมันก็จะแบบแนบไปกับผิวเลยแล้วมันดียังไงก็คือว่าไอเนื้อเนี่ยด้วยความที่มันบางเนี่ยมันก็จะนำพาสารอาหารพวกอินกรีเดียนท์ที่เมย์พูดไปทั้งหมดตะกี้เนี่ยเข้าไปในผิวได้ง่ายมากคือซึมเข้าไปเลยนะคะซึมเข้าไปเลยแล้วเรามาแค่20นาทีมาแค่20นาทีเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้หลังจากนั้นครั้งแรกที่เมย์ใช้นะก็คือตอนนั้นอะหน้าเมย์เป็นผดแบบเป็นผื่นขึ้นน่าจะแพ้
ฝุ่นนะคะแพ้ฝุ่นแล้วก็กลับมาก็คือหยิบมาจากตู้เย็นแล้วก็แกะปุ๊บมาสเลยก็คือ20 นาทีก็คือผื่นอ่ะผื่นที่แบบแพ้เนี่ยมันลดลงอาหารมันลดลงพวกรอยแดงเนี่ยมันดีขึ้นอ่ะมันดีขึ้นคือจะพูดว่ายังไงคือมันไม่ได้แบบโอ้ยมาร์กเสร็จปุ๊บสิวหายอะไรเงี้ยไม่ใช่นะแต่คือแบบมันดีขึ้นผื่นก็ดีขึ้นรอยแดงก็ดีขึ้นแล้วที่สําคัญคือมันเย็นแล้วมันรู้สึกได้เลยว่าแบบหน้าเราผ่อนคลายมากๆหน้าเราผ่อนคลายมากๆแล้วก็ไอ้ด้วยความที่มันเป็นเนื้อเทนเซลอะเนื้อเทนเซลอะเราจะได้แบบได้ผลลัพธ์ที่มันแบบจากไอ้ตัวเนื้อครีมของมันนะเนื้อมาร์กของมันอะพวกอินกรีเดียนทั้งหมดที่เมย์พูดอ่ะมันซึมเข้าไปแล้วมันเห็นผลแบบชัดเจนมากจริงๆทุกคนมันจะไม่ได้เหมือนแบบมาร์กชีทั่วไปตามท้องตลาดนะคะที่มีขายอย่างเงี้ยนะไม่ใช่หรือว่าเป็นเมสมาร์กที่แบบว่าเราต้องเอามาแช่แล้วก็เทผลิตภัณฑ์ลงไปแล้วเอามามาสเนี่ยเนื้อจะไม่เหมือนกันเลยต่างกันโดยสิ้นเชิงก็คือต่างกันเลยอ่ะแล้วก็ที่สำคัญจะบอกว่าหลายๆคนอ่ะใช้มาสแล้วใช่ไหมแล้วมันก็จะมีเนื้อครีมที่เหลืออยู่ก็คือเนื้อมาสเนื้อเอสเซนโอเคเมย์จะใช้คําว่าเอสเซนนะคะเนื้อเอสเซนที่เหลืออยู่เนี่ยเราก็จะใช้เนื้อเอสเซนตัวนั้นเนี้ยมาทำเซลล์ MRT ได้ด้วยหลายๆคนก็จะแบบอะไรคือเซลล์ MRT คือมาร์กแผ่นหนึ่งนอกจากมาร์กได้แล้วจะเอามาทําอะไรอีกเซลล์ MRT เซลล์ MRT ก็คือการนวดหน้านะคะยกกระชับเนาะด้วยตัวเองนะคะอาจจะมีทุกคนอาจจะเคยดูผู้นำหลายๆท่านนะคะที่ได้รีวิวไปแล้วนะคะในส่วนของการทำเซลล์ MRT นะเมย์จะไม่ได้พูดตรงนั้นแต่เมย์บอกเลยว่ามาร์กแผ่นเนี้ยแผ่นเดียวคุณสามารถได้แบบได้ทั้งการมาร์กหน้าฟื้นฟูบำรุงผิวหน้าด่วนๆ20 นาทีแล้วหลังจากนั้นคุณก็สามารถนำอีเนื้อนั้นอะมาทำเซลล์ MRT ได้ด้วยหน้ายกกระชับและยกกระชับขึ้นจริงนะคะแล้วก็ถามว่าแบบเมย์ทำไหมเมย์ก็ทำแต่ว่าเมย์ค่อนข้างขี้เกียจแต่เมย์แบบถ้าใครที่ซื้อมาไปใช้แล้วเนี่ยอยากให้ทุกคนทำเซลล์ MRT ด้วยเพราะว่ามันจะได้คุ้มคือมาร์กหนึ่งแผ่นนอกจากได้ทำให้หน้าเราชุ่มชื้นขึ้นแล้วเนี่ยหน้าเราก็ยังได้ยกกระชับด้วยผลลัพธ์หลังจากที่ใช้ตัวไอตัวมาร์กตัวนี้นะคะที่ทีมาร์กตัวนี้เนี่ยก็หน้ากระจ่างใสขึ้นแล้วก็ชุ่มชื้นขึ้นความชุ่มชื้นเนี่ยคือเห็นชัดเจนนะคะความชุ่มชื้นเห็นชัดเจนลดการระคายเคืองของผิวเห็นชัดเจนหน้ายกกระชับถ้าคุณทำเซลล์ MRT ก็ชัดเจนก็คือ1 แผ่น 20 นาทีบวกเซลล์ MRT จบแผ่นเดียวนะคะอันนี้ต้องฝากไว้เลยกล่องนึงนะคะจะมีลักษณะเป็นแบบนี้เนาะข้างในกล่องนี้ก็จะมีมาทั้งหมด5 แผ่นด้วยกันก็คือสามารถใช้ได้ทั้งหมด5 ครั้งเลยคุ้มมากนะคะตอนนี้น่าจะมีโปรโมชั่นอยู่อันนี้เป็นความประทับใจสำหรับตัวมาร์กนะแล้วเมย์ขอแชร์นิดนึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือคนเราอ่ะปกติเอ้ยทำไมไม่มาพูดเรื่องมาร์กคะมามันจำเป็นเหรอต้องใช้เหรอชีวิตประจำวันคือจำเป็นต้องใช้มาร์กไหมสำหรับใครที่แบบว่าขี้เกียจเนาะคนเราอ่ะเหมือนเมย์นะคะในส่วนตัวของเมย์เมย์ก็จริงๆเมย์ก็ขี้เกียจทาครีมบำรุงทุกวันมีบ้างที่แบบเบื่อมีบ้างที่แบบวันนี้ขี้เกียจวันนี้ไม่ทาแล้วหน้าเราอ่ะก็จะไม่ได้รับการบำรุงเต็มที่พอหน้าเราไม่ได้รับการบำรุงเต็มที่แบบขี้เกียจไป2-3 วันอะไรอย่างเงี้ยหน้าเรามันก็จะโรยนะคะหน้ามันจะเหนื่อยหรือแบบบางทีที่เราออกไปข้างนอกเจอมลภาวะเจอแสงแดดเจอฝุ่นละอองเจออะไรมาแล้วหน้าแบบหน้าหมองหน้าคล้ำหน้าเหนื่อยอ่ะแบบอารมณ์แบบหน้าเหนื่อยใช้คำว่าอะไรคือหน้าเหนื่อยหน้ามันโทรมหน้ามันดูไม่สดชื่นมันดูล้ามันดูอะไรอย่างเงี้ยมาเป็นขั้นตอนที่ประหยัดเวลานะคะแล้วก็สามารถที่จะฟื้นฟูผิวได้เร็วมากๆแนะนำเลยสำหรับคนที่แบบขี้เกียจหรือว่าอีกอย่างนึงทริคอีกอย่างนึงก็คือเวลาเมย์ไปต่างจังหวัดนะคะหรือว่าไปไหนเมย์จะไม่ค่อยพกพวกครีมพวกเครื่องสำอางอะไรเงี้ยไปเยอะเมย์จะพกแค่มาไปก็คือนอนก่อนนอนก็คือมาตื่นเช้ามามาหนึ่งแผ่นใช้เวลาแค่แป๊บเดียวก็คือหน้าก็ฟื้นฟูได้เลยเร็วๆเอาแบบเร็วๆด่วนๆแล้วก็ต้องการบำรุงที่มันแบบเข้มข้นนิดนึงอ่ะเหมือนแบบขาดมานานแล้วว่าขาดครีมบำรุงมานานแล้วต้องการแบบฟื้นฟูผิวแบบด่วนๆด่วนๆนะคะก็แนะนำเป็นมาสจบไปแล้วนะคะสำหรับทีทีมาสมาต่อที่จิมยูริมาร์กเมย์ว่าไม่ต้องพูดเร็วมากแน่ๆเลย ก็โอเคนะคะอันนี้เป็นจิมยูริมาร์กมาร์กสีม่วงคิ้วสวยเลยค่าดุดอัญมณีทุกคนสีม่วงเนี่ยเป็นสีของอเมทิสเขาก็โชว์ตัวอเมทิสอยู่แล้วที่มันเป็นอัญมณีสีม่วงใช่ไหมคะจริงๆแล้วแร่ธาตุพวกนี้มันมีประโยชน์มากนะมันมีความสำคัญมันไม่ใช่มันมีความสำคัญมันมีประโยชน์มากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภายนอกหรือว่าภายใน
ก็มีประโยชน์อะเมย์ส่วนตัวเมย์ชอบแร่ชนิดนี้อยู่แล้วนะคะตัวอเมทิสสีม่วงเนี่ยมันจะช่วยเรื่องของความสุขนะคะในเรื่องของแบบสิ่งไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะแต่ว่ามาพูดถึงเดี๋ยวนอกเรื่องละมาพูดถึงตัวมาร์กตัวนี้นะคะเดี๋ยวเมย์จะบอกว่าในตัวเนี้ยมันมีอะไรบ้างเด่นๆที่มันเป็นอินกรีเดียนที่สำคัญในสองโมโมสองนี้หนึ่งนั่นแหละที่เมย์พูดไปแล้วนั่นก็คืออเมทิสนะคะแน่นอนว่าต้องมีเห็ดหรือจือแน่นอนกันโนเดอร์มาแล้วก็อีกสองตัวเมย์ขออนุญาตเปิดตัวแบบนึงยังจำไม่ได้สาหร่ายสไปรูลินาค่ะแล้วก็มีมอรัสฟาเฮ้ยสี่ตัวนี้ช่วยในเรื่องอะไรมาร์กอันนี้ช่วยในเรื่องอะไรอย่างที่เมย์บอกไปแล้วนะคะเวลาเราจะใช้อะไรเราจะต้องดูอินกรีเดียนก่อนว่ามันเหมาะกับสภาพผิวเราไหมหรือว่ามันสามารถแก้ปัญหาผิวเราได้หรือเปล่าอ้าวเมย์ผิวแพ้ง่ายเมย์ผิวแพ้ง่ายผิวเป็นสิวผิวแพ้ง่ายเป็นผื่นอะไรเงี้ยทำไมเมย์ชอบมาร์กตัวนี้ล่ะไม่เหมือนทุกคนมันต่างกันนะคะสองตัวนี้ต่างกันสองตัวนี้ต่างไม่เหมือนกันตัวสีเขียวเมย์พูดไปแล้วเดี๋ยวตัวสีม่วงทำไมเมย์ถึงชอบมาร์กตัวสีม่วงคือจริงๆถ้าถามสองตัวนี้เมย์ชอบทั้งสองตัวแต่ชอบมากกว่าก็คือมาร์กตัวสีม่วงแต่ว่าเวลาจะใช้แล้วก็แบ่งตามสภาพผิวหน้านะตอนนั้นที่เจอถ้ามีปัญหาเรื่องผื่นเรื่องสิวผื่นแดงแพ้เมย์ใช้มาร์กสีเขียวแต่ถ้าสมมุติวันไหนที่ต้องการความแบบผิวฟูผิวเด้งผิวอิ่มผิวแน่นผิวดีต้องการฟื้นฟูแบบเขาเรียกว่าอะไรรีสตอร์ผิวอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยจะใช้เป็นมาร์กตัวนี้จะใช้เป็นจินยูริกมาร์กสีม่วงนะคะด้วยสารสกัดด้วยอินกรีเดียนที่เมย์พูดไปทั้งหมดเดี๋ยวจะไม่แยกเป็นทีละตัวเลยว่าแต่ละตัวเนี่ยมีจุดเด่นยังไงอเมทิสทุกคนอเมทิสอะเป็นอัญมณีสีม่วงใช่ไหมซึ่งเขาเป็นแร่ธรรมชาติไอตัวแร่ธรรมชาติไอตัวอเมทิสเนี่ยหลายหลายเคาน์เตอร์แบรนด์หลายๆตัวนะคะมีการใส่อเมทิสลงไปในครีมบำรุงในผลิตภัณฑ์ของเขาแต่ว่าอันนี้มาเต็มๆเลยมาเต็มๆเลยไม่ได้แบบใส่มานิดนึงหรือว่าอะไรเงี้ยมาเต็มๆอเมทิสมันจะช่วยเรื่องของการฟื้นฟูผิวคือแร่ที่มันบริสุทธิ์อ่ะมันสามารถที่จะขับของเสียได้นะคะพวกโลหะหนักหรือว่าเป็นพวกแบบเขาเรียกว่าอะไรนะสารเคมีแล้วก็มลภาวะอะไรสิ่งแปลกปลอมอะไรเงี้ยที่มันอยู่ในผิวเราเนี่ยตัวอเมทิสสามารถที่จะผลักของเสียนั้นออกมาได้นะคะทางรูขุมขนแต่ไม่ใช่ว่าอุ๊ยพอฟังแบบนี้ทุกคนแบบเฮ้ยใช้แล้วมันจะเหอะใช้แล้วมันจะเป็นผดเป็นผื่นไหมไม่ใช่นะคะการทํางานของเขาไม่ใช่แบบนั้นตัวมาสตัวเนี้ยอย่างที่ไม่บอกไปเนาะเมื่อกี้ตัวอเมทิสนะคะเดี๋ยวต่อเลยมีอเมทิสนั้นช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูผิวฟื้นฟูให้ผิวมันแข็งแรงนะคะเสริมสร้างเขาเรียกว่าอะไรนะสร้างคอลลาเจนมันจะเป็นเหมือนจะมันเป็นต้นการสร้างให้ผิวอะสร้างคอลลาเจนด้วยนะคะแล้วก็มีตัวสาหร่ายสไปรูลินาสาหร่ายสไปรูลินาก็คือเด่นในเรื่องของโปรตีนก็ทำให้ผิวเด้งโอเคผิวเด้งแล้วนอกจากทำให้ผิวเด้งแล้วอีลาสตินในผิวก็จะดีขึ้นทําไมแบบหลายๆผลิตภัณฑ์ที่เราเคยอาจจะคุ้นหูหรือว่าอะไรเงี้ยเฮ้ยมาพอกหน้าพอกสระหลายพอกอะไรเงี้ยแล้วผิวเด้งคือมันจะทําให้แบบหน้ามันแบบเด้งๆหยุ่นๆนะคือมันมีตัวกรดอะมิโนแล้วก็ตัวโปรตีนเยอะไงคะมันก็เลยเห็นเนาะแล้วก็ต่อมานะคะก็ตัวมอรัสบางน่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะรากหม่อนนะคะรากหม่อนอ่ะเขาบอกหม่อนก็คือตระกูลมัลเบอรี่เบอร์รี่อะไรพวกนี้ก็จะเป็นในเรื่องของสารต้านอนุมูลอิสระเป็นวิตามินซีเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็จะช่วยให้หน้าเราเนี่ยไบรท์ขึ้นกระจ่างใสขึ้นนะคะแล้วก็ตัวที่สําคัญเลยก็คือมีเฮลินจืดแน่นอนก็คือดีกับผิวแล้วโอเคนะคะเดี๋ยวจะไม่พูดอะไรเยอะเกี่ยวกับตัวเฮลินจืดเนาะแล้วมาร์กแผ่นนี้แล้วมาร์กเราเป็นยังไงคะเมย์นะส่วนตัวของเมย์หน้าเหนื่อยหน้าล้าหน้าโทรมแต่อยากได้ความเด้งอยากได้ความดึงดึงความหยุ่นหยุ่นของผิวหน้ามาร์กแล้วแบบผิวเด้งอ่ะทุกคนแบบเมียใช้ตัวนี้เลยตัวจิมยูริมาร์กตัวเนี้ยค่ะมาร์กไปแค่ก็20 นาทีเหมือนกันบวกด้วยเซลฟ์ MRT เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ชัดเจนยิ่งขึ้นหน้ายกกระชับจริงๆผิวเด้งผิวเต่งผิวฟูจริงๆเลยตัวนี้คือไม่ได้เวอร์อาจจะบอกว่าเฮ้ยแม่พูดเวอร์เกินไปหรือเปล่าไม่เวอร์จริงๆทุกคนลองใครที่ใช้แล้วรู้แน่นอนถูกไหมคะแต่ว่าใครที่ยังไม่ใช้เชื่อมไปลองจริงๆกล่องหนึ่งมีทั้ง5 แผ่นนะตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นด้วยแล้วก็การใช้มาเป็นการลดขั้นตอนนะคะเป็นการลดขั้นตอนแล้วก็เป็นการแบบเหมือนฟื้นฟูผิวเหมือนให้ผิวได้กินอะไรที่มันแบบดีๆบ้างอะไรเงี้ยปกติแล้วเราก็ทาครีมบำรุงปกติทุกวันเป็นประจำอยู่แล้วบางทีผิวมันก็แบบอยากได้อะไรที่มันเ
ขอพิเศษพิเศษสำหรับผิวได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วก็จัดมาร์กไปนะคะอย่างคนเกาหลีนี่เขามาร์กกันทุกวันทุกคนมาร์กกันแบบใช้มาร์กชีดอะแบบเป็นว่าเล่นเลยนะคะเพื่อความชุ่มชื้นจริงๆแล้วสำคัญมากเลยนะคะความชุ่มชื้นอะเป็นคีย์ของการมีผิวสุขภาพดีถ้าเกิดว่าคุณมีผิวที่ชุ่มชื้นนะปัญหาต่างๆจะไม่ค่อยเกิดสิวหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันไม่ได้เป็นจากฮอร์โมนจริงๆนะคะผิวเราจะแข็งแรงทุกคนผิวเราจะแข็งแรงแล้วก็ไม่ค่อยเป็นอะไรอ่ะเหมือนโดนปุ่นโดนอะไรก็โอเคก็แพ้แป๊บเดียวก็หายทั้งหมดที่เมย์พูดนะคะทั้งสองตัวมาทั้งสองตัวนี้เลยนะเป็นตัวที่เมย์ชอบแล้วก็ใช้จริงๆซื้อเองไม่มีสปอนเซอร์อะไรเลยแล้วก็ประทับใจมากแล้วก็อยากให้ทุกคนแบบว่าไปลองใช้เนาะสําหรับใครที่ใช้แล้วก็มาแชร์กันนะคะอันนี้เป็นความประทับใจของเมย์ในส่วนของมาจริงๆเมย์เมย์จะน่าจะรีวิวหรือว่าพูดได้ดีกว่านี้นะคะแต่ว่านี่เป็นครั้งแรกก็คงอาจจะตื่นเต้นก็ต้องขอโทษด้วยค่ะก็อันไหนที่เมย์พูดขาดหรือว่าไม่น่าเกินนะไม่น่าจะขาดมากกว่าน่าจะขาดมากกว่าก็เดี๋ยวแบบไว้ฟังผู้นำท่านอื่นหรือว่าสมาชิกคนอื่นๆมาแชร์กันนะคะในส่วนของเมย์อันนี้ตัวม้าเมย์จบไปแล้วนะแต่ว่าแนะนำเลยบอกว่าต้องลองแค่ทุกคนรู้ไหมว่าแค่เนื้อม้าอะก็ต่างจากม้าทั่วไปแล้วอะแค่เนื้อม้าก็คุมแล้วว่าเป็นเนื้อเทนเซลที่แบบมันต่างมันไม่ใช่ม้าแบบม้าแบบชีสปกติทั่วไปนะไม่ใช่นะถ้าลองเราจะรู้ว่ามันต่างจริงๆและตัวนี้เมย์ต้องพูดไม่ได้คือเนี่ยเมย์ใช้เองทั้งตะกร้านี้นะคะแบบนี้นะคะแต่ว่าเริ่มมาพูดแค่ม้าตัวนี้กับอีกตัวหนึ่งที่ถ้าไม่พูดไม่ได้จะเสียใจมากเลยถ้าวันนี้ไม่ได้พูดตัวนี้เลยนะคะอุ๊ยทําไมรู้สึกว่าของเมย์หลอดมันสั้นกว่าของคนอื่นเปล่าเปล่านะคะจริงๆเมย์ใช้จริงๆหน้าตาหลอดมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะตัวนี้มัลติมาสซาจคลีนเซอร์แบบนี้นะคะในชุดจินยูริมาสแบบนี้แต่ว่าเห็นไหมใช้จริงเอาดูดิใช้จริงจนเหลือแบบจนต้องตัดหลอดนะคะแล้วก็แบบนี้แล้วก็ปิดไว้นะคะเดี๋ยวมันจะแห้งตัวนี้ดียังไงมัลติมาสซาจคลีนเซอร์ทุกคนการที่เราจะได้รับการบำรุงที่มันล้ำลึกได้รับการบำรุงที่มันเต็มประสิทธิภาพอย่างแรกก็คือขั้นตอนการล้างหน้าขั้นตอนของการล้างหน้าสำคัญมากทุกคนจะเห็นว่าทุกวันนี้ปัจจุบันนี้มันจะต้องมีแบบเหมือนแอปพลิเคเตอร์ที่เพิ่มเข้ามาเฮ้ยเราล้างหน้าไม่สะอาดหรอด้วยมือเปล่าอ่ะมีเครื่องล้างหน้าแต่หาว่าเครื่องล้างหน้าจริงๆโดยส่วนตัวของเมย์นะคะเมย์ไม่ได้แบบแอนตี้นะเครื่องล้างหน้าอะไรเงี้ยแต่ว่าเมย์เคยใช้แล้วอ่ะฮะอันส่วนตัวนะเคยใช้แล้วแล้วเมย์ก็รู้สึกว่าก็เฉย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 แต่ว่าตัวเนี้ยไม่เฉยเมย์ใช้แล้วเมย์ไม่เฉยคือเมย์แบบว้าวมากเมย์ชอบมากเมย์จะพูดตัวนี้ได้อินมากค่ะแป๊บนึงนะคะโอเคคือตัวนี้ตอนแรกอะจริงๆเมย์ไม่ได้สนใจเลยนะก็ล้างหน้าก็ล้างหน้าล้างธรรมดาก็ได้ก็เช็ดคลีนเซอร์ปกติก็ได้แล้วก็คิดว่ามันสะอาดแล้วแต่ทุกคนตั้งแต่เมย์เกิดมาจนเนี่ยอายุ32เลยค่ะเมย์เวอร์แล้วเมย์ไม่เคยล้างหน้าได้รู้สึกว่าสะอาดเท่าการใช้มัลติมาสซาจคลีนเซอร์หลอดนี้เลยนะคะจริงๆมีพูดจริงๆเลยมันสะอาดมากอะสะอาดทุกรูขุมขนสะอาดทุกรูขุมขนเลยจริงๆใครที่ใช้ครั้งแรกใครที่ได้ลองใช้ครั้งแรกก็รู้เลยว่ามันสะอาดตั้งแต่ครั้งแรกคือมันไม่ได้เหมือนผลิตภัณฑ์บางตัวทุกคนนึกออกไหมว่ามันจะต้องแบบใช้มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วถึงจะรู้สึกว่ามันดีอ่ะอาทิตย์หนึ่งเดือนหนึ่ง2 เดือน3 เดือนในบางตัวแต่ตัวเนี้ยใช้ครั้งแรกก็เห็นผลชัดเจนในครั้งแรกเลยรู้เลยว่าโอ๊ยตั้งแต่เคยล้างหน้ามาไม่สะอาดอ่ะอันเนี้ยสะอาดมากคือเมย์ก็งงเหมือนกันนะคือเมย์ไม่คิดว่าเขาจะทําหน้าที่ได้ขนาดเนี้ยจริงๆแล้วมันสามารถที่จะล้างขัดแล้วก็มาร์กได้เนาะมันเป็นมัลติมาสซาจคลีนเซอร์นะคะแล้วก็เวลาใช้เนี่ยแนะนําเลยว่ามันจะต้องแบบนี้อ่ะต้องตีวิปนิดนึงถามว่าไม่ตีได้ไหมไม่ตีก็ได้แต่แนะนําว่าตีเธอแป๊บเดียวนะคะแล้วเราจะรู้สึกสนุกสนานในการล้างหน้าเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราใช้แค่เขาแบบบีบมาแล้วก็วนๆที่มือนะคะถูให้มันเป็นวิปเป็นฟองยังไงมันก็ไม่เท่าที่แบบตีแบบเนี้ยจริงๆเมลองทั้งสองแบบแล้วเมรู้สึกว่าเฮ้ยเมซื้อมาแล้วเนี่ยเมต้องได้เขาเรียกว่าอะไรนะต้องได้ประสิทธิภาพที่มันเต็มของเขาจริงๆต้องได้เต็มคือ10ก็คือ10อย่างเงี้ยไม่ใช่แบบซื้อมาแล้วก็ใช้เขาแบบอย่างแบบแค่นี้จริงๆเขาแบบคุ
ณสมบัติของเขามันได้มากกว่านี้เราควรจะแบบเหมือนให้ค่าเขามากกว่านี้เนาะตีวิปแบบเนี้ยแล้วก็ล้างหน้าไอ้ส่วนประกอบสําคัญหรือว่าอินกรีเดียนสําคัญในตัวนี้นะคะทำไมมันถึงล้างหน้าได้สะอาดจังเลยอะเออทำไมถึงล้างหน้าได้สะอาดเลยเมย์ก็เป็นคนชอบดูอินกรีเดียนด้วยมันจะมีตัวเห็ดทัฟเฟิลนี่เขาแบบเห็ดอะเนาะเห็ดตระกูลเห็ดเนี่ยเขาก็จะเรื่องพวกเกี่ยวกับพวกแก้ปัญหาพวกเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์พวกทําให้ผิวสมดุลทําให้อะไรแต่ว่าในเห็ดทรัฟเฟิลแมลว่าตัวที่น่าสนใจในเห็ดทรัฟเฟิลก็คือวิตามินบีนะคะแต่วิตามินบีของเขาก็คือจะมีหลายเหมือนมีหลายอันนะเออแล้วแบบทําไมเวลาที่เราล้างหน้าแล้วเรารู้สึกสะอาดเฮ้ยแมลว่าไอตัวที่ล้างหน้าแล้วรู้สึกสะอาดแล้วมันสามารถลงลึกไปถึงรูขุมขนแล้วก็แบบเอาสิ่งสกปรกออกมาได้อันนั้นนะคือเป็นหน้าน่าจะตัวอเมทิสนะไอตัวอเมทิสนั่นแหละแล้วก็ตัวเห็ดทรัฟเฟิลมันก็มาเป็นตัวชูว่าแบบมันเป็นวิตามินบีสามที่มันทําให้ผิวแบบดูกระจ่างใสดูแบบดูสุขภาพดีเนาะในเรื่องของวิตามินบีสามในเห็ดทรัฟเฟิลนะคะโอเคก็เมย์จะบอกว่าตัวนี้เมย์อินมากแล้วเมย์ก็ใช้ทุกวันครั้งแรกนะทุกคนอาจจะแบบเห็นคลิปเมย์ออกไปแล้วคือมันใช้ดีจนเมย์ต้องทําคลิปออกมาคือครั้งแรกที่เมย์ใช้เมย์ไม่ได้คาดหวังในตัวผลิตภัณฑ์แต่ละตัวเท่าไหร่นะคะนึกออกไหมแบบใช้การใช้ครั้งแรกอ่ะเราไม่ได้คาดหวังมากไม่ได้คาดหวังว่ามันจะต้องเห็นผลแบบหวือหวาหรือว่าอุ๊ยเอ้ยมันดีไม่เป็นไรเมย์ไม่ได้ขนาดนั้นคือเมย์ใช้ครั้งแรกอ่ะเมย์ก็ไม่ได้คาดหวังขนาดนั้นเมย์บีบออกมานะคะแล้วก็เมย์ก็ตีวิปเมย์ก็ยังแบบแอบรู้สึกเลยนะแบบทำไมมันต้องใช้ขนาดนี้แล้วมันต้องยุ่งยากขนาดนี้เลยเหรอเออแค่แบบจะล้างหน้าทั้งทีอ่ะใช่ไหมแล้วมันก็ตีแล้วมันก็แบบเอามาล้างที่หน้าคือตกใจอึ้งจึ้งมากจึ้งเลยคือล้างแล้วแบบมันรู้สึกได้เลยว่ารูขุมขนเราอ่ะสะอาดเหมือนมันไอตัววีฟโฟมอ่ะมันน่าจะลงไปทําอะไรในรูขุมขนอ่ะแล้วก็แบบหน้าเราก็สะอาดเมย์รู้สึกแบบฟินมากในการล้างหน้าครั้งแรกแล้วเมย์ก็ขยันล้างหน้ามากไม่เคยขี้เกียจเลยนะคะทุกวันเนี่ยเมย์ต้องตีวิปเนี่ยตีวิปตัวเนี้ยคือทุกวันเลยเรารู้สึกได้เลยว่ามันแบบเฮ้ยหน้าเราสะอาดมากเพราะหน้าเราสะอาดเนี่ยที่เห็นได้ชัดอีกอย่างหนึ่งคือปกติเป็นคนติดวิตามินซีทาหน้านะคะเพราะว่าหน้าเมย์เป็นคนรูขุมขนกว้างแล้วพอรูขุมขนกว้างอ่ะหน้ามันก็จะไม่เรียบเนียนแล้วเป็นคนแบบมีขนอ่อนๆขึ้นที่หน้ารู้ไหมมันก็จะแบบอุดตันได้ง่ายมากคืออุดตันได้ง่ายมากแล้วก็แบบเป็นคนแบบแต่งหน้าอีกทุกวันอะไรอย่างเงี้ยก็ติดวิตามินซีด้วยเพื่อใช้วิตามินซีเพื่อที่จะให้รูขุมขนเนี่ยกระชับหน้ามันจะได้แบบเนียนๆแต่งหน้าก็ติดทนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอรูขุมขนกระชับก็จะไม่ค่อยเป็นสิวไม่ค่อยเป็นผื่นไม่ค่อยเป็นอะไรแต่ว่าพอใช้ไอ้เนี้ยเมย์ไม่ใช้เลยนะวิตามินซีเมย์ไม่ได้กังวลเลยว่าเรื่องของรูขุมขนเมย์จะไม่คือใช้ตัวนี้น่าจะถ้าเรื่องของรูขุมขนกระชับน่าจะประมาณ3 วัน3 ครั้งคือใช้3 ครั้งแล้วแบบเฮ้ยเวอร์กันไปหรือเปล่าไม่เวอร์นะคะไม่เวอร์นิดนึงมันคือวิชาการคือถ้ารูขุมขนเราสะอาดใช่ไหมมันก็ไม่ผลิตน้ำมันรูขุมขนมันก็ไม่กว้างมันไม่ร้อนนะผิวมันไม่ร้อนทุกคนรูมันก็จะมีแล้วหน้าคือละเอียดผิวหน้าแบบละเอียดเรียบเนียนขึ้นแล้วก็ไม่ค่อยผดผื่นอะไรอ่ะก็ไม่ค่อยเป็นตัวเนี้ยมันเลยแบบรู้สึกว่าแบบอินมากอินคืออินมากอินมากกว่าทุกตัวเลยแล้วก็สำหรับใครที่แบบไม่เคยใช้นะไปลองนะคะต้องลองใครยังไม่แบบโอ๊ยตัดสินใจแบบจะซื้อดีไม่ซื้อดีจะซื้อตัวไหนก่อนจะลองตัวไหนใน Korea Cosmetic คือมีหลายตัวมากเอามาร์กไปเอาตัวนี้ไปเออมาร์กไม่ชอบมาขี้เกียจเบื่อแบบอ่ะตัวนี้เลยล้างหน้ายังไงคุณก็ต้องล้างหน้าทุกวันคือลองแบบสัมผัสประสบการณ์ใหม่การล้างหน้าที่จะต้องตีวิปแล้วแบบมาล้างหน้าแล้วให้มันสะอาดลึกไปแบบถึงรูขุมขนอ่ะแล้วทุกคนจะประทับใจแล้วทุกคนจะแบบว่าเฮ้ยลุงนี้ใช้ตั้งนานแล้วเฮ้ยลุงนี้แบบทำไมไม่ซื้อมาใช้ตั้งนานแล้วเครื่องล้างหน้าอะไรเนี้ยวางเลยนะไม่ใช้เลยเมย์ไม่ใช้เลยค่ะแล้วก็ไม่กังวลใดๆทั้งสิ้นแล้วก็ทุกวันนี้หน้าไม่เคยสครับแล้วไม่แบบนึกออกไหมคือหน้าเราอ่ะพอเราล้างหน้าสะอาดแล้วก็ผิวหน้าเราสมดุลหรืออะไรอย่างเงี้ยหน้าเรามันก็จะผัดเซลล์ผิวแบบได้ดีโดยที่เราไม่จําเป็นต้องพึ่งสครับหรือว่าพึ่งอะไรอ่ะการขัดหน้าหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องเลยนะแล้วเมย์ฟินมากเวลาที่เมย์แบบใช้ตัวนี้ใช่ไหมเมย์ก็จะแบบนวดวนไปแล้วก็แฮปปี้ในการล้างหน้าของเราทุกครั้งเลยเพราะว่าผลลัพธ์มันชัดเจนถ้าสมมติว่าเมย์ว่าหลายๆคนอ่ะก็ขี้เกียจเหมือนเมย์แหละแต่ว่าเมย์ก็ขี้เกียจมากนะคะเวลาล้างหน้านี่คือเมย์ขี้เกียจมากแบบขั้นตอนมันเยอะหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตัวนี้อ่ะ the best มากที่สุดถ้าบอกว่าถ้า
บอกว่าทั้งหมดในโคลี่คอสเมติกอะแนะนำให้แบบให้แนะนำใครให้แบบใช้ลองใช้เอ้ยไปใช้เถอะลองใช้ดูแล้วแบบไม่ดีก็คือไม่ต้องใช้ก็ได้ไม่ดีก็ไม่ต้องซื้อตัวอื่นตัวนี้เลยแบบนี่ใช้จริงๆดูแต่ว่านะอย่าลืมนะคะสำคัญมากๆนะต้องมีอันนี้จำเป็นมากๆเราซื้อเขามาแล้วเราอยากได้ประสิทธิภาพที่มันเต็มที่ของเขาแล้วก็นิดนึงขยันนิดนึงนะคะเห็นผลลัพธ์ชัดเจนแน่นอนถ้าเกิดว่าใครใช้แล้วมันไม่ได้เป็นอย่างที่เมย์พูดนี่ก็มาว่าไม่ได้เลยนะจริงๆอันนี้ตัวนี้มีแบบ recommend มากนะคะแล้วก็อินมากกับการใช้แล้วก็การบอกต่อการแนะนำเมย์เคยแนะนําเพื่อนเมย์คือจริงๆเมย์เคยแนะนําเพื่อนเมย์คนหนึ่งเนี่ยให้ใช้ตัวเนี้ยคือเพื่อนเมย์อ่ะอันนี้เพื่อนเมย์ปกติแล้วเขาใช้เจลล้างหน้าหรือโฟมล้างหน้าหรือครีมล้างหน้าหล่อ1 วัน3-4 พันนะคะ3-4 พันก็ยังไม่เท่าตัวนี้นะเมย์บอกก่อนมีตัวหนึ่งอ่ะของเคาน์เตอร์แบรนด์อ่ะปล่อยออกมาแล้วก็ขายหมดภายในประมาณแป๊บเดียวคือขายหมดแป๊บเดียวเมย์ใช้แล้วนะคะก็ยังไม่เท่าตัวนี้เมย์ไม่ได้ซื้อไซส์จริงมาใช้นะเมย์ใช้เป็นเทสเตอร์คือชอบมากตัวนี้ นี่ก็จะพูดวนๆพอรู้สึกว่าเราอินกับมันจริงๆคือเมย์ใช้เมย์ไม่ได้แบบเมย์ไม่ได้เป็นคนที่ใช้อะไรแล้วคนนั้นบอกว่าดีคนนี้บอกว่าดีแล้วใช้อ่ะคือเมย์ก็จะคิดก่อนซื้อไม่ใช่ว่าแม่บอกว่าดีไม่ใช่แบบพ่อบอกว่าดีอันนี้แล้วก็กินแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยเมย์จะแบบค่อนข้างซีเรียสในการที่จะใช้ตัวใดตัวหนึ่งหรือว่าต้องการที่เหมือนจะกินอะไรหรือว่าอะไรเงี้ยเมย์จะดูที่ส่วนผสมของเขาก่อนแล้วก็ดูคําเคลมของเขาก่อนบางทีเราอาจจะโฆษณาเยอะเกินไปหรือว่าเอ้ยคนรีวิวก็เดี๋ยวสมัยนี้เนาะก็แบบอาจจะต้องใช้วิจารณญาณนิดนึงนะคะแต่ว่าอันนี้เชื่อเมย์ได้จริงๆอาจจะดูเหมือนเวอร์นะอาจจะดูเหมือนเวอร์จริงๆก็ดูเวอร์มากเลยค่ะแต่ว่ามันเห็นผลจริงๆไงมันเห็นผลจริงๆมันเป็นแบบนั้นจริงๆถ้าเกิดว่าซื้อไปใช้แล้วแบบเหมือนที่เมย์บอกใช้แบบที่เมย์แนะนําหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าดูสมาชิกท่านอื่นที่เขาเคยรีวิวไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยดีแน่นอนแล้วก็ซื้อต่อแน่นอนซื้อซ้ำแน่นอนนี่เดี๋ยวเมย์ก็จะไปซื้อเพิ่มอีกก็ยังมีผลิตภัณฑ์อีกหลายๆตัวที่เมย์อยากจะรีวิวนะคะแต่ว่าวันนี้ก็ไว้แค่3 ตัวก่อนเนาะส่วนตัวมาก็อาจจะพูดได้ไม่ครอบคลุมเท่าไหร่อาจจะแบบเป็นครั้งแรกด้วยแล้วก็ตื่นเต้นด้วยแล้วก็ด้วยภาษาที่ใช้ในการพูดเนี่ยอาจจะเป็นคนพูดเร็วแล้วก็พูดอาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาได้แล้วก็แบบถามได้นะคะเพราะเมย์ก็อินมากเหมือนกันโอเคสำหรับวันนี้ก็แค่นี้นะคะอย่าลืมไปลองใช้นะคะอย่าลืมไปลองใช้สำหรับมาร์กนะอันนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้วันนี้ที่เมย์มารีวิวก็มี3 ตัวนี้เท่านั้นนะคะขอบคุณมากค่ะทุกคนนะเห็นไหมอนุสาวรีย์ทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามานะครับนะเอ่ยชื่อไม่หมดต้องขออภัยด้วยนะครับแม่แฟนคลับเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมคุณเสริมครับมาครับเยี่ยมมากครับคุณเมย์นะครับนะคุณศาสิสวรรค์ก็มาครับสุดยอดมากเลยค่ะคุณเมย์นะครับคุณคงมาเป็น FC เลยนะคุณแม่บอกว่าพูดเร็วมากฟังไม่ทันนะครับรู้อย่างเดียวว่าใช้ดีมากนะนะครับหลายท่านนี้พี่มารีเข้ามาครับบอกว่าพูดได้ดีเสียงมีพลังสุดยอดเลยนะคุณศาสิสวรรค์บอกเข้าใจง่ายชัดเจนข้อมูลดีมากนะนะครับอันนี้ต้องบอกว่าเป็นการที่ได้ใช้จริงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเลือกเฟซมาแล้วสำหรับที่ครูเมย์ประทับใจนะครับแล้วก็ได้ลองใช้จริงนะครับนะหลักๆแล้วก็คือเรื่องของมาร์กนะที่หลายๆคนว่าจำเป็นหรือเปล่านะครับแต่อย่างที่ครูเมย์บอกนะอยากเร่งด่วนนะขี้เกียจหน่อยก็มาร์กเลยกลางคืนนะครับแล้วก็ตื่นเช้ามาเราก็ผิวสวยเลยทันทีนะครับนะช่วงนี้ใครอยากมีคำถามก็สามารถถามเข้ามาได้นะครับนะงั้นตอนนี้เดี๋ยวผมถามครูเมย์ก่อนเลยแล้วกันนะคุณเมย์ครับเอาอย่างนี้คือสิ่งแรกที่ทำให้คุณเมย์ตัดสินใจใช้เนี่ยเหตุผลเพราะอะไรที่ใช้เครื่องสำอางสกินแคร์ของดิเกนเนี่ยครับหมายถึงตัวโคลีคอสเมติกใช่ไหมคะใช่ครับผมใช่ครีมเก่าหมดครีมเก่าหมดใช่ครีมหนึ่งครีมเก่าหมดแล้วก็ดูผู้นำหลายๆคนดูสมาชิกหลายๆคนเข้ามารีวิวแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันขนาดนั้นเลยเหรอวะ
มันอขืนาดนั้นมหรอมันจะขนาดนั้นมันจะหน้ามันจะเรียวหน้ามันจะยกกระชับเฮ้ยมันจะดีขนาดนั้นหรอเป็นความสงสัยส่วนตัวแล้วก็อืหาข้อมมูลก่อนอย่างที่เมย์บอกหาอข้ือมูลในมส่วนของแบบพวกส่วนผสมพวกอือินมกรีเดียนที่เมย์ให้ความสําคัญมากๆแล้วเมย์คิดว่าโอเคมันสามารถเป็นไปได้จากสิ่งที่หลายๆคนมาแชร์สิ่งที่อหืลายๆแบบมผู้นําหลายๆคนหรือว่าสมาชิกคนอื่นเขามาแชร์เฮ้ยเมย์ว่ามันอเป็ืนไปมได้พอมันเป็นไปได้ปุ๊บคอเรียคอสเมติกโอเคผลิตที่เกาหลีก็โอเคมันก็ชักจูงให้เมย์แบบสนใจจะใช้อืใช่ค่ะมนั่นแหละครับค่ะนะอันนี้คือเปิดใจนะคุณมัตุลานะครับบอกว่าหน้าเนียนใสจริงๆค่ะนะอืมนะครับนะคราวนี้หลายๆคนก็อยากรู้ครับโดยปกติแล้วเนี่ยดิเอ็นเนี่ยต้องบอกว่าปกติเราก็คือทําตลาดโดยส่วนใหญ่เนี่ยพอออกเครื่องสำอางออกอะไรมาก็แล้วแต่โดยส่วนใหญ่จะมองแต่กลุ่มเป้าหมายโดยเป็นกลุ่มหลักของเราคือกลุ่มวัยรุ่นนั่นเองนะครับโดยส่วนใหญ่นะครับคราวนี้คือรุ่นนี้เรียกว่าเป็นกลุ่มเด็กแล้วกันนะครับนะก็ส่วนใหญ่เราเป็นวัยรุ่นนะรุ่นกันทั้งนั้นนะก็เลยไม่ได้มองถึงกลุ่มเด็กที่มีอายุน้อยกว่านะครับคราวนี้ว่าอยากถามคุณเมย์ว่าในความรู้สึกเนี่ยนะครับในกลุ่มของวัยรุ่นจริงๆเนี่ยนะครับที่จะมองเครื่องสำอางแล้วคาดหวังกับเครื่องสำอางเนี่ยเขาอยากเห็นอะไรเขาถึงทำให้เกิดการตัดสินใจซื้อได้ผลลัพธ์ชัดเจนค่ะนะครับนะก็คือเรื่องของผลลัพธ์นะที่คาดหวังใช่ไหมถ้าเกิดว่าอย่างตอในชนี้ถ่้าเกิดอะไรท่านเริ่มมองว่าใช่ค่ะเอ๊ะเห็นกูเมย์ใช้เครื่องสำงั้นแสดงว่ากลุ่มวัยรุ่นก็น่าจะขายได้นะอย่างนี้เวลาถ้าเกิดเขาใชอย่ากจะคน่ะำเสนอเขาควรจะนำเสนอแนวไหนดีเอ่ยยังไงนะคะดีนะถามว่าตอนนี้หลายคนก็เห็นว่าคุณจะอย่างคุณเมย์ใช้ใช่ไหมครับก็แสดงว่าเครื่องสำอางเราก็ต้องขายกลุ่มวัยรุ่นได้คราวนี้เนี่ยถ้าเกิดท่านเนี่ยเขาอยากจะทำการตลาดกับกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยการที่เขาจะนำเสนอเนี่ยเขาต้องนำเสนอในรูปแบบไหนถึงจะทำให้กลุ่มวัยรุ่นเนี่ยสนใจแล้วก็อยากใช้ใช่แล้วเห็นผลจริงเลยใช่ค่ะนะครับคืออย่างเดียวเลยคือต้องเน้นเรื่องของทำแล้วก็เห็นผลจริงใชใช่ไ่หมครคับ่ะผลลัพธ์เห็นผลลัพธ์เลยชัดเจนใช่เพราะว่าวัยรุ่นเขาจะใจร้อนค่ะเขาจะไม่ชอบรออะ๋อไรอย่างเมย์ก็จะเป็นคนที่แบบว่าอุ๊ยถ้าต้องซื้อครีมเราต้องรอแบบประมาณใช้ไปบันเดือนหนึ่งหรือว่า2 เดือนเนี่ยไม่ซื้อนะไม่ซื้อคือนานนะกว่าจะเห็นผลน่ะแต่ว่าดีอ๋อที่แบบโคเรียคอสเมติกของเราอ่ะเห็นผลชัดเจนตั้งแต่ครั้งแรกเลยอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะสามารถทําให้ตัดสินใจซื้อได้ง่ายนะครับอรุณสวัสดิ์คุณมิสลีโอนี่ด้วยทีนี้นะครับในปัจจัยโดยส่วนใหญ่เนี่ยที่ผมรู้โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยโดยยิ่งโดยเฉพาะสุภาพสตรีหรือผู้หญิงเนี่ยนะครับปกติเนี่ยถ้าเกิดใช้เครื่องสำอางไหนอยู่เนี่ยก็จะใช้ตัวนั้นเป็นหลักเพราะไม่อยากเปลี่ยนเพราะกลัวว่าจะแพ้บ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับจริงๆตรงนี้มีความสําคัญไหมฮะในการที่เขาจะทําให้เขาเปลี่ยนใจมาใช้ของเราเนี่ยครับคุณเมย์ได้ยินไหมเอ่ยน่าจะสัญญาณไม่ดีแน่ๆเลยค่ะฮะอ่ะตอนนี้ได้ยินไหมครับได้ยินค่ะแต่ว่าเมว่าสัญญาณเมน่าจะไม่ดีนะครับตอนนี้สัญญาณเริ่มขาดๆนิดนึงนะครับนะโอเคนะครับจริงๆวันนี้เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วคุณเมย์ยังมีความประทับใจอีกเยอะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาแบ่งปันประสบการณ์แน่ๆได้คุยกันไว้แล้วนะครับว่าหลายคนก็ชอบการรีวิวของคุณเมย์นะครับคราวนี้นะสัญญาณไม่ดีงั้นเดี๋ยววันนี้เราพอแค่นี้ก่อนดีกว่าสุดท้ายนี้อยากให้คุณเมย์ฝากเกี่ยวกับเครื่องสำอางของเรานะครับกับสมาชิกเราซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะตัดสินใจอยู่ว่าจะใช้ดีไม่ดีนะครับหรือว่าจะใช้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับให้คุณเมย์ช่วยส่งท้ายนิดนึงครับช่วงท้ายนี้ค่ะเมย์ก็ฝากไว้นิดนึงนะคะสําหรับใครที่แบบเป็นสมาชิกแล้วแล้วแบบโอ้โหลังเลจะใช้ดีไม่ใช้ดีซื้อมาโอ้ใช้ไม่กี่ครั้งก็วางแนะนําให้ใช้เลยค่ะทุกคนดีจริงๆคือเมย์ไม่ได้พูดเวอร์นะไม่ได้แบบอยากให้เชื่อเมย์แต่ให้ดูว่าในเรื่องของการผลิตของเราก็ได้มาตรฐานอยู่แล้วแล้วก็ในเรื่องของ active ingredient ที่ใส่ลงไปในผลิตภัณฑ์แต่ละตัวก็เห็นผลจริงอยากให้ทุกคนลองใช้นะแน่นอนนะคะว่าผลลัพธ์มันก็จะเกิดขึ้นบนหน้าเราเวลาที่เราไปนําเสนอหรือว่าไปแนะนําคนอื่นเนี่ยเขาก็จะได้เห็นผลลัพธ์บนหน้าเราเนี่ยก็จะง่ายมากด้วยโอเคค่ะนะวันนี้เต้องขอไปขอลบคอุงณใคชุณ้เมกันย์นะคะ
นะนะครับงั้นต้องขอบคุณครูเมย์มากนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะพบครูเมย์อีกนะวันรอบนี้เดือนนี้เราเป็นปกติซูมเนี่ยเราเป็นสเปเชียลพิเศษแล้วก็จะต้องมีเงื่อนไขในการเข้าร่วมแต่ในเดือนนี้เป็นเดือนพิเศษครับที่เราจะให้ทุกท่านสามารถเข้าได้ทุกท่านเลยนะกับ Mindset การทำกระดาษออนไลน์ใช่ไหมครับนะมาดูเรื่องแนวคิดว่าการทำกระดาษออนไลน์เราควรมีแนวคิดยังไงนะครับเราพบกับครูเมย์ติดตามท่านใดเป็นแฟนกับครูเมย์ก็อย่าลืมนะครับเดี๋ยวเราพบกันนะครับวันนี้เดี๋ยวขอขอบคุณคุณเมย์ก่อนนะครับขอบคุณครับนะก็ไปพบไปแล้วนะครับกับครูเมย์ต้องบอกว่าจริงๆแล้วมีความประทับใจเยอะมากนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นบางส่วนแล้วกันนะครับที่จะได้มาพบกันนะต่อเนื่องเลยนะครับว่าของครูเมย์นะครับก็คือ mindset การทำการตลาดออนไลน์ก็คือแนวคิดนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วหลายคนอาจจะมีความรู้สึกว่าฉันจะทำการตลาดออนไลน์ได้ไหมการทำการตลาดออนไลน์ฉันต้องคิดยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เป็นส่วนที่สำคัญนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับวันนี้เราเปิดให้อิสระที่ทุกท่านเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปได้นะครับผมจะส่งลิงก์ให้กับทุกท่านในกลุ่มต่างๆใน LINE นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยติดตามในกลุ่มเราไว้แล้วก็ยิ่งโดยเฉพาะในกลุ่มOpen Chatนะการทำการตลาดออนไลน์ท่านใดยังไม่เข้าก็สามารถติดต่ออัพไลน์ของท่านแล้วก็เข้าสู่กันในกลุ่มนี้ได้เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับการทำการตลาดออนไลน์นั่นเองนะครับสิ่งที่สำคัญนะครับเรื่องของโปรโมชั่นอย่าลืมครับโปรโมชั่น7ชุดเหมือนเดิมครับนะเดือนตุลานี้ก็คือเป็นเดือนสุดท้ายเราทำหมด3เดือนด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นคอมโบแพ็กเกจเป็นส่วนที่สำคัญแล้วก็ทำให้คุณประหยัดได้แล้วส่วนที่สำคัญอีกอย่างนึงที่พลาดไม่ได้ครับซึ่งเราจะเจอกันในเดือนตุลานะนี่งานนี้เลยครับนะครับเรามีนัดกันนะครับวันที่17ตุลานะครับเวลาบ่ายโมงตรงที่ Facebook Live นะครับกับการฉลองครบรอบ23ปีลิเกนประเทศไทยนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญวันนี้เรามีการลุ้นรางวัลด้วยสำหรับท่านที่ซื้อยอดส่วนตัว 3,000 คะแนนในช่วงวันที่1กันยาถึง30กันยาและช่วงที่2ก็คือในช่วงของวันที่1ตุลาจนถึง10ตุลานั่นเองนะครับทุก 3,000 คะแนนมีสิทธิ์1คูปองในการที่จะร่วมลุ้นรางวัลในไลฟ์ในวันนั้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับก็โปรโมทแต่เป็นเท่านี้กันนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านครับที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีแล้วก็เข้ามาสนใจแล้วก็ทำให้ท่านมีความรู้แล้วก็สามารถไปแนะนำเพื่อนๆต่อได้นะครับเดี๋ยววันนี้ต้องขอให้ทุกท่านปลอดภัยจากพวกโควิดครับสุขภาพแข็งแรงนะครับมีลูกค้าเข้ามาอย่างต่อเนื่องร่ำรวยกันเป็น CA ทุกท่านครับด้วย One Way One Beauty แล้วก็ One Way One Market ครับขอให้ท่านโชคดีครับอรุณสวัสดิ์ครับ